เสียเวลานะครับก็ขอเชิญเป็นระดับสุดท้ายนะครับเป็นคุณสมเด็จแสงสุรศักดิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและการทดสอบของรชนะครับจะมาบรรยายเรื่องมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้าการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและการเดินไฟฟ้าครับขอเรียนเชิญครับดีครับก็เครียดมาทั้งครึ่งบ่ายนี้ก็เครียดกันมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นตลกไม่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าท็อปิกเป็นเรื่องเชิงเทคนิคผมก็เลยว่าผมก็จะให้ผมมาพูดเทคนิคเรื่องการชาร์จจิ้งจุ่มบอกว่าเขาผมไปทำเรื่องมาตรฐานเลยไปพูดเรื่องมาตรฐานนะครับก็โอเคนะครับข้อแรกเนี่ยที่อยากจะเล่านะครับก็คือเรื่องของมาตรฐานผมจบวิศวะนะครับตอนตั้งแต่เรียนจนจบมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะถูกฝึกสอนนะครับให้สร้างต้นแบบว่าให้มันทำงานได้ไม่ค่อยได้เข้าใจว่ามาตรฐานสำคัญยังไงคุณภาพนะครับทุกคนรู้ว่ามันต้องทำงานแบบนี้มันมีออกแบบแล้วทำงานได้ดีแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไหมเรื่องมาตรฐานมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงคำตอบคือถ้าไม่ไปเป็นว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของจะขายไม่ได้มันจะทำงานได้คุณภาพนะครับดังนั้นมาตรฐานสำคัญไหมคำตอบสำคัญมาตรฐานเนี่ยมันมาคู่กันกับเรื่องของสิทธิบัตรสิทธิบัตรเนี่ยถ้าไม่ถ้าเป็นไปตามสิทธิบัตรคุณโดนฟ้องส่วนมาตรฐานคือถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณขายไม่ได้มันมาคู่กันต้องมีสองอย่างนะครับของขายได้ผมก็จะขออนุญาตเล่าอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้าอันนี้เดี๋ยวพี่วิวให้ดูสั้นๆนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าอันนี้ก็อธิบายสั้นๆนะครับจนถึงอันสุดท้ายนะครับแต่ที่อยากจะเล่ามากๆคืออะไรนะครับไหนๆให้ผมมาพูดเรื่องมาตรฐานนะครับปกติเนี่ยคำว่ามาตรฐานนะครับต้องย้อนกลับไปมันมีอยู่คำนึงนะครับว่าเขาเรียกภาษาไทยใช่ไหมว่าการมาตรฐานการมาตรฐานคือการคือกิจกรรมที่ทำให้มันมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ทักสร้างตัวมาตรฐานที่เป็นกระดาษข้อกำหนดอย่างเดียวแต่ทำยังไงให้มาตรฐานถูกอินพิเมนต์เอาไปใช้งานได้จริงเขาเรียกใช้ว่าการมาตรฐานครับในวงในการมาตรฐานเนี่ยจะมีประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับ ส่วนที่ผมทำอยู่เนี่ยคือตัวกำหนดมาตรฐานคือตัวนี้นะครับคือกำหนดว่ามาตรฐานจะต้องเป็นยังไงกำหนดในตัวฉบับตัวมาตรฐานเป็นวิธีทดสอบเป็นอะไรก็ตามครับอีกส่วนนึงที่สำคัญคู่กันเลยครับต้องมีคนมานั่งทดสอบตรวจสอบว่ามาตรฐานเนี่ยไอ้ของเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็ให้การรับรองว่าโอเคของนี้ดีจริงนะครับก็จะมีอีกหน่วยอีกส่วนหนึ่งที่เขาทำงานกันนะครับส่วนสุดท้ายที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีตัวตนอยู่แต่เป็นหนึ่งในสามขาการมาตรฐานคือเรื่องมาตรวิทยาวาตรวิทยาคืออะไรสั้นๆคือคนที่คอยบอกว่าไอ้มิเตอร์ที่เราใช้ช่างดวงวัดทั้งหลายเนี่ยมันเชื่อถือได้จริงเราเคยมีปัญหาครับเดินก็ไปตลาดซื้อมะม่วง1กิโลมาถึงบ้านช่างเหลือ8ขีดหรือข้าวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนนี้สำคัญมากสำคัญในแง่ของการทดสอบรับรองยังไงก็คือว่าถ้าแต่ละแหล่งทดสอบด้วยวิธีเดียวกันใช้วิธีการทดสอบเดียวกันคือใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วกระบวนการการทดสอบน่าเชื่อถืออยากทำงานได้เก่งแต่เครื่องมือวัดไม่ตรงกันคำตอบผลได้ต้องกันไม่เท่าแล้วอ้างอิงกับทั่วโลกไม่ได้ถูกไหมดังนั้นขาที่3ก็เป็นขาสำคัญ3ขานี้ต้องมีครบทำงานประสานกันซึ่งจะทำให้โปรดักต์ใดๆมีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานได้หรือเปล่านะครับและแต่ละขาเนี่ยก็จะมีองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลของใครของมันแปลว่าปกติแล้วเนี่ยตามหลักสากลนะครับแต่ละขาเนี่ยจะไม่ขึ้นต่อกันเขาไม่ขึ้นต่อการคือไงยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นคนกำหนดมาตรฐานเองผมจะซื้อถุงใบนี้มาตรฐานของถุงที่ผมจะซื้อเป็นอย่างนี้แล้วผมเป็นคนทดสอบด้วยถ้าผมทดสอบว่าถุงของพี่ดีพอผมทดสอบถุงพี่ไม่ดีนี่เริ่มมีปัญหาแล้วถึงไหมออกมาตรฐานเองทดสอบเองให้การรับรองเองแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมครับคุ้นไหมว่าใครที่ทำอย่างนี้สมอแต่ก่อนคืออันนี้เป็นเรื่องปกติของระบบราชการเราลูกยอดทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จบเป็นเสร็จเพราะคิดว่าถ้าทำไม่จบทุกอย่าง
ไม่มีคนทำระบบก็จะไม่เกิดคือภาพใช่ไหมครับแต่ในเชิงระบบสากลห้ามทำห้ามชงเองกินเองนะครับสมอก็เลยต้องแตกพวกแบบทดสอบไปก่อนนะครับจากคนที่กำหนดมาตรฐานด้วยให้การรับรองให้ทดสอบด้วยก็แตกแบบไปก่อนแต่ได้ยินครับสถาบันไฟฟ้าสถาบันยานยนต์พวกนี้คือแบบทดสอบที่แยกออกจากสมอครับในตามหลักสากลเนี่ยพวกนี้ต้องแยกจากกันนะครับแล้วก็จะมีองค์กรสากลของเขาที่ดูแลแต่ละด้านนี้เรามาดูระดับของการมาตรฐานนะครับในระดับที่ระดับเล็กที่สุดนะครับคือผู้ให้บริการนะครับก็จะมีตามนี้นะครับฝั่งที่ตรวจสอบรับรองก็จะมีพวกนี้นะครับถ้าเป็นนานาชาติก็จะเริ่มองค์กรระดับชาตินะครับก็จะมีพวกอันนี้เมโทโลจีบ้านเราก็สถาบันมาตรวิทยาอยู่กระทรวงวิทย์นะครับอยู่ตรงตอนนี้อยู่ที่คลองผมคลอง5นะครับNational Standard Body ก็บ้านเราตอนนี้บ้านเรามีหลายหน่วยงานทำในแต่ละเรื่องนะครับอย่างเรื่องคนที่ออกมาตรฐานนะครับในNational Standard Body ก็ไม่ได้มีสมอสมอขอบขายเขาคืออะไรครับตัวสมอเองเนี่ยก็พูดชัดๆว่าเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพราะนั้นผิดพันที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมสมอก็ไม่ได้ดูแลก็ได้รับอำนาจมาดูแลแค่นั้นเพราะนั้นก็จะมีมวกชดูเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารอย.ดูอาหารและยาอะไรนี่ก่อนมีหลายหน่วยงานมันจะมีบางครั้งเราเจอว่าหยิบโปรดักต์ชิ้นหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าใครต้องดูแลเรานึกถึงนักวอลเลย์บอลนะครับพอลูกตกลงมาแล้วอ่ะก็ผู้เล่นสองคนบางทีก็ตีชนกันโอ้โหแต่บางทีก็ไม่มีใครรับลูกอารมณ์เนี้ยเราก็ยังมีระบบแบบนี้อยู่นะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับเป็นส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับแลบทั้งหมดแลบทดสอบนะครับแลบที่สอบเทียบนะครับรวมถึงหน่วยรับรองต่างๆนะครับในประเทศไทยเรามีหน่วยงานที่ชื่อว่า NAC นะครับ National Accreditation Body นะครับของไทยนะครับก็ถูกฝากอยู่ในสมอตอนนี้ยังออกจากสมอไม่ได้อยู่ครับตามหลักการก็เป็นหน่วยงานคนละหน่วยงานกับสมอนะครับก็อันนี้คือสภาพนะในของประเทศไทยก็จะมีอย่างนี้นะครับและสุดท้ายในระดับสูงสุดนะครับสามขานี่เป็นอิสระนี่ออกมาในระดับสูงสุดนานาชาติมาตรวิทยาเขาก็จะไปเจอที่นี่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับสมอไม่เกี่ยวกับใครนะครับฝั่งที่ทำมาตรฐานนะครับก็ไปเจอที่นี่ครับมาตรฐานสากลในสากลที่ยอมรับมีอยู่สามเจ้าเอง ISO ITU IEC หรือเปล่าไหมครับดังนั้นเราเคยได้ยินมาตรฐานอะไรบ้างนะพวกนั้นไม่นับเป็นมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศนะครับคุณมีมาตรฐานหลายตัวอาจจะเคยได้ยินนะครับถ้าท่านเคยอยู่นะครับฝั่งที่ทำNational Body นะครับก็จะไปเจอที่ ILAC นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโครงสร้างเป็นงั้นเมื่อกี้เป็นโครงสร้างอันนี้มาดูของจริงของบ้านเราเป็นยังไงมาดูโอ้โลโก้เยอะมาก นะครับด้านซ้ายนี่คือมาตรวิทยาก็ตอนนี้สภาพปัจจุบันเนี่ยก็มวเป็นคนดูแลเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีจริงๆแล้วก็มักจะอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ได้อยู่ด้านหน้าออกหน้าออกตาโดยตรงนะครับแต่คนที่ทำงานสองด้านนี่จะมีเยอะหน่อยนะครับคนที่ตรวจสอบรับรองกับคนที่กำหนดมาตรฐานนะครับดูนะฮะคนที่กำหนดมาตรฐานถ้าเป็นอุตสาหกรรมมีสมอถ้าเป็นเกษตรอาหารมีมกช.อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ออกใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับคนที่ไปตรวจสอบรับรองสมออีกแล้วไอ้สมอนี่ทำมากินหลายเรื่องนะแต่ไม่ใช่สมอคนเดียวนะครับมกช.ก็เหมือนกันคือโครงสร้างราชการเราจะเหมือนกันหมดคุณมีที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับโอ้โหดูแลทุกอย่างกับเงินรถนี่ออกไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ในสากลก็ยังเขาไม่ยอมรับนะครับก็กำลังปรับตัวกันอยู่นะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่ตัดมาจากของสมอเองงั้นนะครับผมไม่กล้าเขียนเองเดี๋ยวเขียนแล้วผิดนะครับโอเคพอดีเวลาไม่น้อยมีน้อยนะครับขออนุญาตนี่ที่พูดทั้งหมดเรามี3ขาแล้วเวลาใช้งานจริงๆมันทำงานกันยังไงนะครับขออนุญาตเล่าโดยรูปง่ายๆนะครับก็แต่ละคนนะครับก็จะมีจุดอันนี้ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดอ้างอิงที่ไปหานานาชาติที่แยกอิสระต่อกันนะครับคนนี้ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงของตัวเนื้อมาตรฐาน
คนนี้ก็จะอ้างอิงเรื่องตรวจสอบรับรองนะครับคนนี้อ้างอิงเรื่องเครื่องมือวัดนะครับต้องรูปนี้รูปนี้โอเคนะครับรูปนี้เป็นรูปที่อธิบายว่ามันทำงานยังไงนะครับผู้ทำอยู่ตรงกลางผู้ทำคืออะไรในศัพท์ของสมอนะครับผู้ทำเนี่ยคือผู้ผลิตหรือผู้ขายนะครับสมอใช้คำว่าผู้ทำฟังแล้วใหม่ๆก็จะงงนะครับตอนที่ผมทำอย่างซอฟต์แวร์แล้วให้มาทำด้านมาตรฐานเนี่ยคำแรกที่ผมงงเถียงกับคนที่เข้ามาดูแลเรื่องทำมาตรฐานเอ๊ะทำไมพี่จะใช้ผู้ทำนะไม่ใช่ผู้ผลิตแสลงผู้ขายหรอกไม่ได้ต้องมีศัพท์เฉพาะของเขาศัพท์ราชการคุณไม่ใช่อยู่ในวงการอะไรเงี้ยผู้ทำคือผู้ผลิตกับผู้ขายนะครับสิ่งที่ผู้ทำจะต้องทำก็คือต้องส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยไปทดสอบกับแลบในภาพนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับแลบเนี่ยทดสอบแล้วเอาเสร็จแล้วไอ้แลบเองเนี่ยก็ต้องเอาเครื่องมือที่ใช้เนี่ยไปทดสอบกับแลบสอบเทียบพวกนี้ถือเป็นแลบนะครับแลบสอบเทียบเนี่ยก็ต้องแล้วเอาอีกอย่างนึงพอทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาผลการทดสอบเนี่ยไปให้หน่วยรับรองครับให้การรับรองว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานนะครับอันนี้แตกต่างกันยังไงนะครับอ๋อนี่ขยันครับเขาจะผลการรับรองเป็นไปนะแต่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วจะมีอีกแลบอีกกลุ่มนึงจะไปสุ่มตรวจของที่อยู่ในท้องตลาดว่ามันยังเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าไม่ใช่แค่ตัวต้นแบบที่ส่งให้แลบอย่างเดียวนะครับทั้งหมดเนี่ยพอเขาโอเคปุ๊บเขาก็จะออกใบรับรองให้ใบรับรองก็ผู้ทำก็จะไปยื่นขออนุญาตกับหน่วยที่กำกับดูแลภาครัฐจริงๆที่ตามหลักสากลคือทำหน้าที่เป็นกำกับดูแลกำกับดูแลคืออนุญาตไม่อนุญาตให้ขายให้ใช้ในไทยไม่ออกครับส่วนเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องของฝั่งเทคนิคทั้งหมดจริงๆแล้วในต่างประเทศภาครัฐมักจะไม่ทำภาครัฐมีอำนาจที่จะอนุญาตให้ขายได้ไหมอะไรไหมส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยกำกับดูแลครับแต่เดี๋ยวผมจะแมปมาให้ดูว่าเป็นไงนะครับเนี่ยทุกคนที่ทำงานเนี่ยถูกต้องตรงกันก็เพราะคนทำมาตรฐานเพราะนั้นเรื่องมาตรฐานเลยเป็นพื้นฐานที่ทุกคนใช้อ้างอิงเหมือนกันแปลว่าเวลาพวกเรามีเรื่องกันต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันจะได้คุยถูกนึกออกใช่ไหมครับนั้นมาตรฐานเป็นจุดอ้างอิงสำหรับทุกคนนะครับแลบทดสอบก็ใช้มาตรฐานฉบับเดียวกันแลบสอบเทียบก็เหมือนกันนะครับนี้ความรับผิดมีคำหนึ่งคือเรื่องความรับผิดยกตัวอย่างเช่นถ้าของมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานใครเราแต่ละหน่วยงานมีรับผิดชอบมีขอบข่ายครับรับผิดชอบแค่ไหนนี่เป็นคำสำคัญบ้านเราก็ไม่มีนึกออกไหมของเสียถ้าผู้ผลิตเรียกให้ไปรับผิดชอบให้ไปซ่อมก็ถือว่าโชคดีแต่เคยไหมของเสียให้คุณต้องรับผิดชอบไม่มีใช่ไหมของบอกว่าผ่านการทดสอบเรื่องไฟฟ้ารั่วไหลถ้าไฟรั่วไหลแล้วผู้ผลิตรับผิดชอบไหมหน่วยทดสอบคุณทดสอบก็ผ่านอะรับผิดชอบไหมไม่มีคุณให้การรับรองมีไหมไม่มีอันนี้สิ่งที่ขาดที่เราขาดมากในระดับสากลต้องมีเรื่องการรับผิดอีกอย่างที่มันควบคู่กับฝั่งนี้นะครับเนี่ยผมพูดถึงขอบข่ายของเขานะครับถ้าเป็นแลบทดสอบเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเฉพาะชิ้นงานที่เขาทดสอบชิ้นเดียวก็คุณส่งให้ผมมาทดสอบชิ้นนี้ผมก็รู้ว่าชิ้นนี้มันดีไม่ดีนึกออกไหมชิ้นอื่นผมไม่รู้อันนี้ถูกต้องนะครับส่วนหน่วยสุ่มตรวจก็เฉพาะล็อตนี้ที่ขายในตลาดล็อตอื่นผมไม่รู้นึกออกใช่ไหมครับเขาไปสุ่มตลาดช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้ล็อตไหนที่ขายนี้เขารับผิดชอบว่าเขาสุ่มแล้วดีจริงหรือไม่ดีจริงถูกไหมคนที่รับผิดชอบว่าทุกชิ้นในท้องทุกชิ้นที่ขายกันอยู่มันดีไม่ดีคือคนนี้หน่วยรับรองเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ต้นทุนต่ำต้นทุนในการทำงานต่ำเทียบกับสองแลบเพราะสองแหล่งที่ต้องลงเครื่องมือตรวจสอบเครื่องมือตรวจสอบแต่ละชิ้นแพงมากถูกไหมครับคนเนี้ยใช้ความสามารถของบุคคลค่อนข้างสูงต้องไปสุ่มตรวจต้องไปสังเกตต้องไปอะไรเยอะมากเพื่อจะให้การรับรองแต่ต้นทุนด้านเครื่องมือเขาต่ำแต่ต้นทุนที่เขาเยอะที่สุดคือต้นทุนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเอาเงินไปฝากเพื่อซื้อประกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยคนที่ทำเรื่องเซอร์บอดี้เนี่ยมีความต้องรับผิดชอบสูงมากถ้าเกิดคุณจะมาเหมือนกับประมาณว่าถ้าคุณ
คุณเป็นหน่วยรับรองที่อยู่ในประเทศนี้คุณซื้อหลักทรัพย์อะไรไม่มากเท่าไหร่เพราะเราไล่ที่การกฎหมายจะไปครอบคลุมถึงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของต่างชาติมาคุณต้องดิโพซิตเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโปรดักต์ที่จะขายถ้ามีปัญหาภาครัฐที่เป็นหน่วยกำกับดูแลสามารถสู่คนนี้เอาเงินมาจัดการได้เคยได้ยินรถยนต์บางค่ายไม่ออกชื่อนะครับมีปัญหาเรื่องมลพิษแล้วโดนฟ้องเงินมหาศาลนี่ออกใช่ไหมคนที่เป็นจำเลยที่หนึ่งที่ต้องโดนฟ้องคู่กันกับผู้ทำคือหน่วยรับรองนึกภาพไหมครับการรับผิดประมาณนั้นนี่เล่าคือสภาพสากลเป็นอย่างนั้นนึกกับบ้านเราไม่คุ้นเลยนึกภาพไหมครับอันนี้จะให้ดูไอ้ที่ผมเข้าไปมั่วซั่วอยู่ในแถวนี้ในวงนี้ครับที่ไม่กี่ปีสิ่งที่เป็นปัญหาของบ้านเราคืออะไรครับมันไม่ปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องเหมือนกันหมดคือเรามีกฎหมายแต่ขาดการใช้เรามีมาตรฐานแต่ขาดคนทดสอบให้การรับรองและคนที่มารับผิดปัญหาคล้ายๆถ้ามีโอกาสได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานให้ฟังนะครับประสบการณ์จากแล็บซอฟต์แวร์ไปทำมาตรฐานนะครับก็มาเล่าให้ฟังนี่อีกเรื่องนึงที่อยากเล่าให้ฟังเป็นความเข้าใจผิดของพวกเราเยอะมากนะครับคือมาตรฐานระดับต่างๆในระดับสากลมีอยู่3เจ้านี้นะครับถ้าเป็นภูมิภาคเอเปกเอเชียแปซิฟิกเราก็จะมีกลุ่มเอเปกหรืออาเซียนนะครับถ้าเป็นระดับประเทศก็เช่นสมอหรือกวทอะไรนะที่ดูแลเรื่องหาริยาถ้าเป็นสมาคมหรือบริษัทเช่นวิศวกรรมสถานนะครับมาตรฐานก็มีระดับของมันมาตรฐานเทคผมอยู่ในเทคนะครับเราก็มีมาตรฐานหน่วยงานมาตรฐานเทคอะไรเนี่ยเป็นระดับของมันรูปนี้จะอธิบายว่าพื้นที่ในการใช้งานมาตรฐานที่เป็นระดับสากลก็จะมีพื้นที่ในการใช้งานมากมาตรฐานที่เป็นระดับล่างๆก็ใช้งานได้แค่มาตรฐานไทยเหมาะใช้ในประเทศไทยไปใช้ประเทศเขตหนาวย่อมไม่เหมาะประเทศมาตรฐานของประเทศเขตหนาวมาใช้ในเมืองไทยเราก็ไม่เหมาะถูกไหมครับไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่มันไม่เหมาะนะคนละเรื่องนะโอเคนี่ความเข้มงวดถ้าเป็นมาตรฐานในระดับพื้นที่เล็กก็จะเข้มงวดสูงอย่างถ้ามาตรฐานสากลก็คือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดที่ทั่วโลกยอมรับถ้าเป็นมาตรฐานงกก็คือมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดที่ประเทศไทยยอมรับแน่นอนสูงกว่ามาตรฐานสากลถูกไหมเพราะถ้าสากลยอมรับเขตหนาวก็ยอมรับได้เขตร้อนก็ยอมรับได้แต่ถ้ามาตรฐานประเทศไทยเอาไปใช้เขตหนาวไม่ได้ต้องเข้มงวดกว่ายกตัวอย่างเช่นมาตรฐานเรื่องชาร์จเจอร์ของสากลระบุว่าเรื่องเขาเรียกอะไรกันน้ำกันฝุ่นก็ไม่ได้ระบุเข้มงวดแน่นอนสากยุโรปอะเจ้าของต้นฉบับเขาว่ามันก็มีฝุ่นนะบ้านเราน้ำท่วมเดือดภาพเดียวหรือมาตรฐานด้านในนั้นก็จะมีพูดถึงต้องทดสอบเรื่องรังสีก็เป็นออปชั่นไม่ต้องทดสอบก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ครับตากแดดกี่วันมันเปื่อยต้องทดสอบที่บอกแต่มาตรฐานสากลก็บอกว่าต้องทดสอบฮีตเตอร์ด้วยนะเป็นออปชั่นบ้านเราไม่ต้องไม่มีโอกาสที่จะฮีตเตอร์ทำงานหรือข้าวนะเพราะนั้นเนี่ยแอร์เรียที่จะใช้ก็จะแคบแต่สเปซิฟิกมากนะแล้วก็ความเข้มข้นก็จะมากกว่านะครับก็ส่วนหน่วยกำกับดูแลมันสำคัญมากขนาดไหนยกตัวอย่างของรถยนต์หน่วยกำกับดูแลคือใครครับรถยนต์ที่จะใช้ในประเทศไทยถ้าวิ่งบนถนนหลวงแน่นอนขนส่งเป็นหน่วยกับดูแลเพราะนั้นผมต้องขออนุญาตขนส่งก่อนถึงจะเอารถเนี่ยมาขายจดทะเบียนได้ขนส่งมีหน้าที่กำกับดูแลแต่ถ้าหลักสากลจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาหลักสากลก่อนขนส่งมีหน้าที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่คนที่เราทดสอบรับรองจนได้โอเคว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจขนส่งไม่จำเป็นต้องมีช่างเทคนิคมหาศาลขนาดนั้นแต่คนไทยไม่ใช่นะครับในสากลจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเรื่องชาร์จิ่งก็จะมีหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานมีหน้าที่ให้ใบอนุญาตถ้าคุณจะตั้งชาร์จเจอร์ก็ต้องไปขอใบอนุญาตจากเขาก็จะบอกว่าตัวชาร์จเจอร์คุณต้องได้เป็นมาตรฐานอย่างนี้ติดตั้งต้องได้มาตรฐานอย่างนี้คุณก็เป็นหน้าที่เอาแบบมาทดสอบตามนั้นแล้วก็เอาเอกสารไปให้เขาเห็นภาพไหมครับฝั่งนี้ฝั่งที่พวกผมอยู่เนี่ยเป็นฝั่งเทคนิคส่วนฝั่งที่เป็น
กำกับดูแลสังกิจเรกูเลเตอร์มีหน้าที่กำกับออกใบอนุญาตไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตอะไรประมาณนี้หรือข้ามนะครับหรือใบขับขี่เราเขาก็มีหน้าที่อนุญาตใบขับขี่แต่คุณต้องไปเทรนนิ่งคุณต้องไปทดสอบนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เขาแต่เขายังทำอยู่ถ้าเป็นหลักสากลก็ไปนู่นเลยกลับมาว่าคุณสอบผ่านอะไรนะอบรมแล้วกี่ชั่วโมงแล้วก็เอาใบอนุญาตเอาหลักฐานมาแล้วผมจะให้ใบอนุญาตขับขี่คุณเลยหลักสากลจะเป็นยังไงครับโอเคยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะเนี่ย อันสุดท้ายครับมาตรฐานนะครับปกติเนี่ยมาตรฐานพื้นฐานที่สามารถบังคับใช้ได้คือมาตรฐานด้านเซฟตี้ด้านความปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ย WTO มีอยู่คำหนึ่งบอกว่าห้ามผิดกันทางการค้าแปลว่าผมจะตั้งกำแพงภาษีอะไรเนี่ยผิดหลักกับ WTO ซึ่งตอนนี้ถ้าใครจะค้าขายประเทศไหนจะค้าขายกันต้องมาคุยกับ WTO ซึ่งเขาเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการค้าของโลกสิ่งหนึ่งที่ WTO ยอมก็คือถ้ามันไม่ปลอดภัยกับประเทศคุณตั้งกฎได้ซึ่งก็คือมาตรฐานเซฟตี้ยอมลงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องไฟฟ้ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ยอมได้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้ามันคืออะไรสำคัญขนาดไหนดีโอยอการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าสำคัญครับถ้านึกถึงสมัยก่อนเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ใต้ทีวีพอโทรศัพท์เข้าทีวีสั่งนึกภาพไหมหรืออย่างเช่น BTS กำลังวิ่งนะครับแล้วก็มีขึ้นปวดจริงๆนะอันนั้นข่าวมันเฟซนะครับแล้วก็มีอะไรกวนนิดหน่อยปรากฏ BTS ล้มอันนี้คืออะไรครับเรื่อง EMC เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกหรือเคสที่เราเจอกันเช่นอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ดูแลข้อมูลอย่างดีปรากฏว่ามีสัญญาณรบกวนนิดหน่อยเซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดพลาดระบบล้มตอนแรกก็งงเอ๊ะต้องไปมีบัตรไม่เกี่ยวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานสากลที่ยอมรับให้บังคับใช้ในแต่ละคือใช้บล็อกได้เลยเนี่ยคือมาตรฐานด้านความปลอดภัยกรณีตัวอย่างนะครับการศึกษาเช่นเราส่งกุ้งอย่างดีไปเขาบอกว่าอาจจะไม่ปลอดภัยดักไว้ก่อน3-7 วันจนกุ้งเน่าเราโอเคกุ้งคุณไม่ดีจริงลบทิ้งเห็นไหมว่ามาตรฐานใช้เท่าไหร่ใช้กี่การกันตราแต่ถ้าเกิดเราทำรับระบบที่ดีมีเหมือนเจ็ดที่ห้ามีอะไรทุกถูกต้องคุณก็พยายามการตามหลักฐานผมทดสอบแล้วตามหลักสากลก็ที่ผู้คุณใช้ต้องครับผมไงนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช่ออยเราไม่ได้ทำตามระบบที่สากลว่าเรื่องออกใช่ไหมฮะมีปัญหาโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเรายังขาดกันอยู่นะครับโอเคไปเร็วๆที่เหลือไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวไปดูได้เทคโนโลยีการประดิษฐ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์นะครับตอนนี้มี3อย่างนะครับอันแรกคือผ่านสายตัวนำจากเสียบเลยอันที่2คือสลับแบตเตอรี่อันที่3คือชาร์จไร้สายรู้พวกนี้นี่ถ่ายจากของผมนะครับเราพูดอยู่แล้วเทคโนโลยีพวกนี้เรารู้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพียงแต่ว่าอะไรครับเพียงแต่ว่าเราพูดถึงรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่มันไม่ได้เล็กเท่านี้ก็เลยเรื่องมากกว่าต้องมีอะไรเยอะขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้ก็ให้ดูรูปนะครับถ้าเป็นชาร์จแบบผ่านสายตัวนำนะครับถ้ามีกำลังประจุได้กี่นาทีนะครับอันนี้แบบสลับแบตนะครับที่ใช้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้นึกถึงสลับแบตนึกถึงอะไรครับนึกถึงก๊าซปตท.เราสลับถังต้องมีคนที่บริหารจัดการระบบต้องมีบริษัทที่มาจัดบริหารจัดการเพราะว่าอะไรครับแบตพวกนี้ต้องไปตรวจว่ามันหมดสภาพไม่ต้องอะไรคือต้องมีคนเจ้าภาพนะครับอันนี้ก็จะเหมาะใช้กับรถขนาดเล็กตัวแบตของชิ้นหน้ากับพวกรถขนาดใหญ่มากแต่วิ่งเป็นรูทีนที่ชัดเจนเช่นรถเมล์อย่างที่ตะกี้วิทยากรท่านที่แล้วบอกว่ารถเมล์ที่จีนใช้จริงนะครับก็เขาสร้างสเตชันได้อยู่ที่อู่นึกออกไหมรถวิ่งไปถึงอู่ปุ๊บสลับแบตได้แบตมันใหญ่อะคนยกไม่ไหวอะต้องมีสเตชันนี่ดูแล้วถ้ารถมันประมาณไหนนะครับสลับแบตมันประมาณนี้ค่ารถตู้อย่างนี้เลยอะไรเงี้ยรถเก่งต้องอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาหยิบยิงนึกภาพไหมฮะนี่ของจริงตัวอย่างของจริงที่เป็นโปรโตไทป์นิสสันทำกับเรโน่นะครับต้องเป็นสเตชันอย่างเงี้ยวิ่งไปปุ๊บมันจะตักแบตออกมาเปลี่ยนอะไรอัตโนมัติก็เหมือนสปั๊มน้ำมันนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกมันดูแล้วมันยังไม่ค่อยเหมาะถูกไหมเพราะว่ารถมันแบตมันใหญ่นะตั้งสเตชันก็โอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไร้สายไร้สายเนี่ยมันคืออะไรหลายท่านอาจจะมันเท่มากตรงนี้รู้จักมอแปงไหมครับมอแปงเป็นอะไรมีขดลวดสองอันอยู่ใกล้กันเราขดลวดขดแรกเป็นแบตเตอรี่ก็ส่งพลังงานให้ขดลวดขดที่สองนั่นแหละครับชาร์จไร้สายหลักการมันคืออย่างนั้นนะครับก็มีการทดลองใช้แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ลิฟต์ก็มีการทดลองใช้เหมือนกันนะครับไร้สายนี่เหมาะกับอะไรครับเหมาะกับบ้านขับไปถึงไปไหนก็ไม่รู้กลับมาถึงบ้านถอยตูดจอดปุ๊บทิ้งรถไปโอเคนะครับหรือตามสำนักงานนะครับแต่มีคนนึงมีอยู่หน่วยงานนึงนะครับเขาทดลองใช้อยู่นะครับถ้าใครสนใจรู้สึกทางนี้เขามันจะเปิดคอร์สให้พาไปดูของจริงโฆษณานี่ครับอันนี้คือชาร์จไร้สายบนถนนทำไมต้องใช้หนึ่งรถไฟฟ้ามี power สูงมีแรงบิดสูงเหมาะกับรถบรรทุกรถบรรทุกก็จะวิ่งเร็วแต่ลากจูงของหนักทีนี้ของหนักที่มันลากจูงได้เนี่ยถ้าเป็นน้ำหนักของแบตเตอรี่เสียหายไร้ประโยชน์ก็อย่าแครี่แบตเตอรี่ไปเยอะแล้วจะทำยังไงล่ะก็ฝังที่ชาร์จไปเรื่อยๆกับพื้นถนนให้เลนพิเศษมันไปเลยอันนี้มีโปรโตไทป์แล้วที่ยุโรปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางนู้นเขาก็จะจัดไปเยี่ยมชมนะครับโอเคต่อไปเรื่องมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเยอะมากแต่หลักๆแบ่งเป็นสองฝ้าซ้ายกับขวานี่ครับดูง่ายด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของ IEC เขาจะเขียนว่า Equipment Size ชิ้นส่วนด้านไฟฟ้าผมอาจจะลืมบอกไป ISO นี่ดูมาตรฐานทั่วๆไป IEC ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ITU ดูด้านการสื่อสารสมัยก่อนนี่ผมทำแต่ ITU กับ IEC นะครับถึงตอนนี้ก็ ISO ก็ไม่ค่อยได้แตะหรอกที่มาทำนี้ยันว่าคือผมไปทำมาตรฐานเกี่ยวกับ IT มาก่อนนะครับก่อนจะมาอยู่วงนี้นะครับเพิ่งกระโดดมาอยู่วงยานยนต์ไฟฟ้าแค่สองปีสามปีนี่เองนะครับด้านซ้ายนี่เป็นด้านชิ้นส่วนเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับเช่นมก2749อันนี้ทำไปแล้วคือเต้ารับเต้าเสียสำคัญยังไงถ้าไม่เหมือนกันก็เสียกันไม่ได้ชาร์จไม่ได้ลองนึกถึงขับรถไป3คนที่ขับรถไปคนละรุ่นกันมาเข้าปั๊มเดียวกันกดชาร์จกันไม่ได้ปัญหาแล้วคันนี้รถของคุณคนนี้ชาร์จได้เฉพาะปั๊มนี้ยุ่งนะปั๊มไหนปั๊มอื่นๆเข้าไม่ได้เป็นเรื่องถูกไหมนึกถึงสภาพนั้นใครที่ใช้มือถือท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายคุณเคยสมัยมือถือที่แบบเฮ้ยคุณใช้มือถือปะไม่ใช่ชาร์จกันเป็นทางหรอวุ่นวายจนยุโรปบอกไม่สนของที่ขายในมือถือที่ขายในยุโรปต้องเป็นไมโคร USB เท่านั้นถึงจบเห็นภาพไหมครับเวลาคุณจะไปเดินทางต่างประเทศต้องที่ประเทศที่ใช้ปักแบบไหนวุ่นวายถูกไหมไอ้นี่ก็เหมือนกัน2749นี่พูดว่าเงินไทยเราเนี่ยตกลงจะชาร์จกันเพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายนะครับ61851นะครับตอนนี้เป็นมอกอร่างมอกอนะครับเป็นเรื่องของเซฟตี้ของชาร์จิ่งสเตชันทั้งหลายภาษาอังกฤษสเตชันคือตัวตู้มันนะไม่ใช่ทั้งปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องนะครับตรงกลางก็คือมอกอ2390นี้พูดถึงขนาดไซส์รถไซส์ L ในนี้นะครับพวกนี้คือ L พวกนี้คือ M คือ N อะไรเงี้ยอยู่ในมก2390ด้านขวานี่ก็พวก ISO ต่างๆก็ทยอยทำกันอยู่ครับช่วงปี2ปีนี้สมอกับทางเขากระทรวงบุญก็มีปัญหาครับผมก็กระทรวงวิทย์ยุ่งมากเวลาก็เลยชะงักหน่อยนะครับอันนี้เอามาวาดให้เห็นภาพง่ายนิดนึงนะครับตัวรถอยู่นี่นะครับเรื่องมาตรฐานแบตเตอรี่อยู่นี่ชาร์จไร้สายอยู่นี่ชิ้นส่วนอยู่นี่นะครับชาร์จแบบไทป์2อยู่นี่อะไรเงี้ยครับจะไม่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็อันนี้เป็นสถานะซึ่งทำไปแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่อยู่ในแผนจะจัดทำแผนก็ปรับอยู่เรื่อยๆนะครับเยอะกว่าเยอะคือทำไปแล้วเนี่ยนิดเดียวนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายไปเร็วๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเฉพาะระบบชาร์จิ่งนะครับมีอันนี้ตัดมาจากของเยอรมันตอนสมัยที่เริ่มทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าแรกๆนะครับ
ก็อันนี้ก็จะมีลิสต์ให้นะครับนี้มีตอนที่ผมทำมาตรฐานช่วงแรกๆที่มาทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้ามีคนถามอยู่เรื่อยทำไมพี่ถึงเลือกทำไม่เต้ารับเต้าเสียก่อนนะครับคำตอบง่ายๆครับมันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคนให้บริการกับประชาชนทั่วไปถ้าตกลงกันไม่ได้คงจะยุ่งอันอื่นเนี่ยอันอื่นจะเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดแต่อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนถ้าตกลงไม่ได้จะยุ่งนะครับแล้วก็มีกี่เรื่องนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนี่เป็นเต้ารับเต้าเสียบแบบ AC ก็แต่สลับนะครับมี2แบบจริงๆมี3แบบแต่ว่าหลักๆตอนนี้เหลือ2แบบนะครับในตอนนั้นยังเป็น IEC อยู่ตอนนั้นยังสไลด์รูปนี้ทำตั้งแต่ยังไม่ประกาศมกนี้ประกาศเมื่อปี59นะครับมีไทป์1กับไทป์2 2อันนี้ต่างกันยังไงไทป์1ใช้ได้แต่ซิงเกิลเฟสไทป์2ใช้ได้ทั้งซิงเกิลเฟสและทีและ3เฟสเฟสเดียวและ3เฟสงั้นบ้านเราเลือกอะไรครับบ้านเราไทป์2เพราะเรามีทั้ง1เฟสและ3เฟสบางประเทศที่มีเฟสเดียวเขาก็เลือกไทป์1ไม่แปลกหรือเท่าไหมมันมีเหตุผลง่ายๆที่จะตัดสินใจง่ายๆนะครับอันนี้ส่วนกระแสตรงยังตบตีกันอยู่นะครับพอผมจะสรุปปุ๊บญี่ปุ่นว่าอย่างนี้จีนว่างั้นยุโรปว่าอย่างนี้โอเคตอนนี้ก็เลยสรุปว่าอย่ามากกว่านี้แล้วรอรีไว้มาตรฐานจะมีการรีไว้ถึง 3-5 ปีรอรีไว้ข้างหน้าอีก 3-5 ปีข้างหน้าอะไรมันประเทศไทยไปไหนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนนี้รถที่ใช้ไฟ AC ยังน้อยมากถ้ารีจะขายก็เป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวที่ใช้ไฟ DC เพราะนั้นไม่เป็นไรให้โอกาสอีก 3-5 ปีค่อยมาคุยกันใหม่นะครับไม่งั้นไม่จบเพราะตอนนั้นรัฐมนตรีสั่งขอมาตรฐานด่วนมีเวลาทำแค่ไม่กี่เดือนต้องตีกันให้จบนะครับก็ประเด็นก็คือจะมีกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ก็ญี่ปุ่นกับจีนนะครับเขาจะใช้โปรโตคอลแบบนึงกลุ่มนี้คือฝั่งยุโรปอเมริกาใช้อีกแบบนึงซึ่งคุยกันไม่ได้นั้นถ้าตู้ชาร์จที่จะชาร์จได้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้ต้องมีส่วนจ่ายไฟส่วนหนึ่งในส่วนที่ควบคุมการชาร์จแยกกันนะครับนะสรุปที่เราเสนอคืนนี้เป็นไทป์2ที่เป็น AC ส่วน DC คือชุดนี้เพราะนั้นถ้าเกิดรถนึกถึงไอ้ตัวที่เติมน้ำมันหัวเล็กๆครับใส่อันนี้อันเดียวก็สามารถเสพได้ทั้งสองอย่างจบทีเดียวนี่ไปดูนะรถลีฟมันก็จะมี2ก้อนจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราคิดว่าอย่างน้อยก็สะดวกกว่ามีรูนี้รูเดียวไปที่ไหนก็ชาร์จได้ประมาณนั้นนะครับโอเคที่เหลือก็เป็นเรื่องของชาร์จิ่งนะครับในเรื่องของชาร์จิ่งอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับมีเรื่องที่อยากทำความเข้าใจคือเรื่องของเคสนะครับกับเรื่องของโหมดนะครับก็ขออีกนิดนึงเอาเคสกับโหมดแล้วเลิกเคสนะครับก็คือเคสในการเสียบสายแล้วกันนะครับเคส A นี่คือสายไฟติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีต้อนรับต้อนเสียบอยู่ที่ปลายนึกถึงอะไรครับของที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนที่เช่นตู้เย็นพัดลมถูกไหมตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีสายยึดติดกับตัวมันแล้วก็มีปลายไปเสียบกับขนาดอันนี้คือเคส A เหมาะกับรถไฟฟ้าไหมไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเคส A ไม่มีในรถไฟฟ้าถูกภาพใช่ไหมครับมันคือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่เคส B ถอดได้2ข้างอันนี้ mobility มากเลยเช่นโน้ตบุ๊กมือถือมีเคส B ทั้งนั้นถูกไหมถอดได้ทั้งสองฝั่งนะครับเคส C ถอดได้แต่ฝั่งที่รถอย่างเดียวฝั่งนี้ถอดฝั่ง power ถอดไม่ได้นึกถึงอะไรครับนึกถึงในนี้ก็ได้นึกถึงปั๊มน้ำมันก็ได้เราไม่เคยถอดสายปั๊มน้ำมันออกจากไอ้ตู้เสียบใช่ไหมเรามีแต่ป้ายที่เสียบลงรถนึกออกไหมครับสองอันเนี้ยเหมาะกับรถแน่ๆแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้เหมาะกับที่พลังงานสูงมากยิ่งมีรอยต่อรอยถอดเยอะยิ่งอันตรายหลายจุดเพราะนั้นถ้าคุณชาร์จด้วยพลังงานสูงในมาตรฐานบอกต้องเคส4เท่านั้นง่ายๆนึกข้าวนะครับผมเป็นคนง่ายๆส่วนโหมดการชาร์จนี่แบ่งเป็น4โหมดนะครับโหมด1เนี่ยคือเสียบสายทั้งตรงๆเลยนะครับเอาสายจากรถไปเสียบเข้าปลั๊กบ้านเลยไม่มีเซฟตี้ใดๆทั้งนั้น
ป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะไม่มีระบบเซฟตี้อะไรช่วยแต่ที่สำคัญพอมันน่ากลัวอย่างนี้คือใช้จ่ายไฟได้น้อยโหมดนี้ไม่เหมาะกับการใช้ได้เดนซิ่งในมอคอเราห้ามใช้แต่ถ้าคุณไปทำเองมันเรื่องคุณมอคอมีหน้าที่อะไรถ้าทำตามนี้ถือว่าปลอดภัยไหมถ้าไม่ทำตามนี้มันเรื่องคุณไม่ใช่นะครับแต่แค่บอกอย่างนั้นเฉยหมวด2นี่คือคล้ายๆหมวด1แต่มีตัวป้องกันไฟตรงนี้ตรงกลางสายนะครับหมวด3นี่คือ AC มีตู้ชาร์จคือเอาตัวเซฟตี้เนี่ยมาใส่ตู้ใหญ่ๆก็จะเริ่มเหมือนปั๊มน้ำมันแล้วอันนี้จะใช้สาธารณะหรือใช้ในบ้านนะครับแล้วก็หมวด4ก็เป็น DC Quick Charge นะครับนั้นยิ่งหมวดสูงก็คือพลังงานสูงแล้วก็ความปลอดภัยสูงนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่มก.เราสรุปให้ปรับให้เหมาะสมกับประเทศเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือเป็นเรื่องของการติดตั้งก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามาตรฐานการติดตั้งอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายสำหรับติดตั้งสถานีประจุนะครับอ้างจากพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานโอเคประมาณนี้อันนี้ก็มีแผนผังให้นะครับก็เวลามีน้อยต้องขออภัยด้วยถ้ามีอะไรสงสัยถามเพิ่มเติมได้สไลด์นี่เดี๋ยวผมให้ครับทางนี้ไว้เดี๋ยวเขาคงแจกใหญ่จริงครับขอบคุณขอบคุณพี่สมเด็จมากครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าสนใจก็จะมีงานสัมมนาเรื่องประสบการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ห้องประชุมบัวตองครับเป็นห้อง A3 ด้านข้างเนี่ยครับเวลา10 โมงถึงเที่ยงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญครับแล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ